กับเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกทุกท่านนะกับผมประสิทธิ์ปทุมลักษณ์จะขออภิปรายในมาตรา4ซึ่งเป็นมาตราทั่วไปมาตรา21แล้วก็มาตรา32 21ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมาตรา32เป็นเรื่องขององค์กรอิสระแล้วก็องค์กรอัยการ เรื่องการจัดสรรงบประมาณปี2567นี้ก็ต้องถือว่าเป็นการจัดสรรค่อนข้างที่จะได้ลงตัวพอสมควรเพราะเป็นการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567นะซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนแม่บทแล้วก็นโยบายของรัฐบาลในการที่ได้ดำเนินการมาอาจจะล่าช้าไปนิดแต่ก็มีความผสมแต่ว่าพอได้ไปอ่านในเอกสารของทางสภาผู้แทนราษฎรซึ่งส่งแนบเข้ามาให้ด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความสอดคล้องในความคิดของผมเองนะว่ามีความสอดคล้องว่าในเรื่องงบหลายส่วนนั้นอาจจะมีในส่วนที่ยังเหมาะสมแล้วก็ไม่ตรงกันมากนักเช่นในงบกลางปีนี้ตั้งไว้ถึง 610,000 ล้านบาทเศษแล้วก็ทางผู้แทนราษฎรทางสภาผู้แทนราษฎรก็ให้ความเห็นไว้นะครับว่าเรื่องของการจัดสรรงบกลางเนี่ยตรงนี้น่าที่จะมีการจัดสรรให้ตรงกับความประสงค์ความต้องการของประชาชนที่แท้จริงแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลงไปนั้นน่าจะได้ใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ตรงตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณโดยเฉพาะได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องภาวะเรื่องน้ำเรื่องฝนเรื่องดินซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าในส่วนนี้งบกลางน่าจะได้เกลี่ยไปอยู่ในส่วนนั้นเพื่อที่จะดูแลปัญหาที่จะอาจจะเกิดขึ้นมาในช่วงเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เรื่องน้ำก็เช่นเดียวกันเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ตอนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทางรัฐจะต้องเข้าไปดูแลก็จะขอข้ามไปนะครับเรื่องการจัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ด้านที่6เรื่องการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาการบริหารงานจัดการภาครัฐซึ่งตรงนี้กว้างมากจะเห็นได้ว่าดูแลครอบคลุมไปเกือบซะทั้งหมดเพราะในนี้มีพาดพิงไปถึงว่าเรื่องพัฒนาการให้บริการภาครัฐโดยการนำเทคโนโลยีระบบดิจิตอลจัดให้มันดีขึ้นนะครับพัฒนาแล้วก็โยงการแลกเปลี่ยนของภาคประชาชนต่างๆเนี่ยเหล่านี้รวมกันรวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐการสร้างและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตลอดจนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งตรงนี้นะครับพัฒนากฎหมายกระบวนการยุติธรรมนั้นจะเห็นว่าปัญหาซึ่งจะโยงใยไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพูดภาพรวมอาจจะโดดไปโดดมานิดหนึ่งแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงเพื่อว่าการจัดสรรงบประมาณสำนักงบก็ดีหรือว่าทางรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ดูแลในการบริการเรื่องการกระบวนการยุติธรรมหรือเรื่องของการแก้ไขปัญหากฎหมายเนี่ยจะได้จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแล้วก็ตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่แท้จริงและสามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนั้นยังมีหลายเรื่องที่จะต้องดำเนินการที่เป็นปัญหาขณะนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย2ฉบับที่สำคัญไม่ทราบว่าอาจจะมีถึง3ฉบับในเรื่องการปรับเป็นพินัยเรื่องแรกก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการอุ้มหายนะป้องกันและปราบปรามการทรมานแล้วก็การกระทำให้บุคคลสูญหายหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากฎหมายอุ้มหายตรงเนี้ยทางรัฐนั้นได้ดำเนินการ
ให้เพียงพอในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินการได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเพราะเหตุใดเพราะว่าป้องกันไม่ให้ทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือประชาชนซึ่งแม้จะเป็นผู้กระทำความผิดก็ควรจะได้รับโทษทันตามขั้นตอนของกติกาบ้านเมืองที่ได้ระบุไว้เพื่อไม่ให้เอารัฐเปรียบหรือว่ากระทำการที่ไม่เหมาะสมเช่นกระทำการทารุณโหดร้ายหรือกระทำการให้เกิดย่ำยีให้เกิดไร้ศักดิ์ศรีตรงนี้เป็นต้นฉะนั้นทางกฎหมายจึงกำหนดให้ทางรัฐเนี่ยได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ในการที่จะดูแลผู้ถูกควบคุมนะเพราะผู้ถูกควบคุมนั้นมีความหมายที่กว้างมากทั้งควบคุมทั้งกักตัวทั้งคุมตัวทั้งกักขังเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยตรงนั้นเขาต้องการให้มีอุปกรณ์ในการที่จะบันทึกทั้งภาพและเสียงเพื่อที่จะใช้ประกอบในเรื่องของการยืนยันว่าได้มีการควบคุมตัวแล้วมีการจับกลุ่มที่เหมาะสมตามขั้นตอนของกฎหมายแต่กฎหมายเมื่อออกมาแล้วแล้วก็ให้เวลาพอสมควรใน120วันแต่ก็ยังไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้นะโดยเฉพาะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ต้องเลื่อนออกไปแต่สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยออกมานะครับว่าตรงนั้นไม่สามารถที่จะขยายออกไปได้จึงได้ดำเนินการทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาเป็นปัญหาในการที่จะต้องดูแลว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวนั้นเขาได้รับการควบคุมตัวอย่างเหมาะสมกับโทษทันที่ได้รับหรือไม่จะเห็นได้ว่ามีการเถียงกันอยู่ว่าการควบคุมตัวนั้นจะต้องบันทึกภาพและเสียงแล้วส่งไปให้ในต่างจังหวัดส่งไปให้พนักงานอัยการหรือว่าทางฝ่ายปกครองในกรุงเทพมหานครก็ส่งให้กับทางพนักงานอัยการหรือภูมิในการสำนักกฎหมายของกรมการปกครองเพื่อที่จะใช้ยืนยันแล้วถ้าเจ้าหน้าที่เหล่านี้เห็นว่าไม่ถูกต้องก็มีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการต่อไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเหล่านี้เป็นต้นนั้นจะมีปัญหาถกเถียงกันอย่างเช่นกรณีที่มีจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกก็เถียงกันที่ว่าเมื่อจับกุมตัวแล้วบอกพาไปนู่นพาไปนี่พาไปทั่วไปหมดเราบอกช่วงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการควบคุมตัวนั่นแหละคือการควบคุมตัวแล้วนะที่บอกว่าผู้การรับผู้การเท่าไหร่นะอันนั้นก็เป็นปัญหาใช่ไหมอันนี้เห็นชัดๆว่าเป็นการข่มขู่แล้วแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนในการที่ให้สัญญาว่าจะให้เพื่อที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้ามีอุปกรณ์ยืนยันก็จะช่วยได้อย่างมากทีเดียวในการที่จะทำใหเจ้าหน้าที่นั้นมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผู้ที่ถูกกระทำก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับข้อกล่าวหาหรือปฏิบัติเหมาะสมกับเรื่องที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้จึงคิดว่าน่าที่จะมีการสัมมนากันจะให้พนักงานอัยการหรือกรมการปกครองหรือว่าทางตำรวจก็ได้ร่วมกันในการที่จะให้แนวเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศในการที่จะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ถูกกระทำต่อผู้ถูกควบคุมตัวส่วนอีกเรื่องนะครับเรื่องอีกเรื่องก็คือกรณีของกระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกันในเรื่องของการกำหนดระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีพระราชบัญญัติว่าด้วยกำหนดระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมซึ่งหลายหน่วยงานทำได้ดีนะโดยเฉพาะทางศาลรัฐธรรมนูญก็มีการกำหนดชัดเจนศาลปกครองก็มีการกำหนดชัดเจนฉะนั้นตรงนี้ขั้นตอนแต่ว่าบางหน่วยงานอาจจะมีความไม่พร้อมหรือว่ามันเป็นความยากลำบากในการที่จะกำหนดระยะเวลาได้เนื่องจากว่ากระบวนการมีขั้นตอนที่มากมายแล้วก็เนื้องานต่างๆแตกต่างกันในการที่จะกำหนดเวลาว่าจะต้องกำหนดอย่างไรอันนั้นก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปพอสมควรคงจะได้ข้อยุติเพราะว่าตรงนี้แหละครับที่จะต้องมีการปรับปรุงเรื่องกฎหมายถ้าหากว่ากฎหมายมีปัญหาก็ควรที่จะเสนอแก้ไขเพราะว่ากฎหมายใช้5ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ก็สามารถที่จะเสนอให้มีการปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพการเรื่องสุดท้ายเนื่องจากเวลาจำกัดนะนิดเดียวนะอาจจะเกินไปบ้างไม่กี่วิก็ขออนุญาตท่านประธานก็คือเรื่องของกระทรวงยุติธรรมอีกเช่นเดียวกัน
กรณีที่มีการบังคับคดีบังคับคดีจะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาอย่างมากทั้งคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่นะก็ได้มีการจัดสัมมนาแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการบังคับคดีจะเห็นได้ว่าเมื่อสัก 4-5 เดือน 4-5-6 เดือนที่ผ่านมานะครับบังคับคดีแล้วปรากฏว่าขายทอดตลาดไปแล้วทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ขายทอดตลาดไปนั้นมันไม่อยู่ในสภาพที่จะทำให้สามารถใช้ได้ผู้ที่ประมูลไปยังไม่สามารถใช้ได้ก็เป็นเหตุให้ผู้ที่ประมูลได้มาแต่ต้นเนี่ยก็ไปติดตามกับผู้ที่อยู่แล้วก็ไม่ยอมออกนะก็ขอผัดผ่อนจนกระทั่งหัวสุดท้ายผู้ที่ไปติดตามซึ่งเป็นสุภาพสตรีไปติดตามปรากฏว่าไม่ทราบว่าได้ไปถกเถียงหรือว่าไปต่อว่ากันอย่างไรก็ถึงกับใช้อาวุธปืนยิงผู้ไปตามซึ่งเป็นเจ้าของรายใหม่นะอันนี้จะเห็นได้ว่าควรที่แก้กฎหมายไหมว่าทางกรมบังคับคดีนั้นจะต้องรับภาระไปทั้งหมดในการที่จะจัดการให้ปลอดจากการครอบครองหรือการยึดถือหรือกรรมสิทธิ์ใดๆของผู้อยู่เก่าหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกไปเพื่อให้ผู้ที่ประมูลทรัพย์ได้นั้นเขาได้ไปโดยปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีไม่ใช่ผลักภาระให้กับผู้ที่ประมูลได้ต้องไปขับไล่อีกต่อหนึ่งเพราะว่าผู้ที่ไปซื้อมาก็คงไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะไปต่อรองก็กลับขอบคุณแต่เพียงเท่านี้ทั้งนี้พูดมาก็เพื่อว่าทางสำนักงบประมาณถ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์เนี่ยก็ช่วยดูแลเรื่องงบประมาณให้กับหน่วยรับงบประมาณด้วยครับขอบคุณครับ